สวัสดีครับ ขอให้เจริญในธรรมท่านผู้ฟังผมนะฮะทั้งลูกศิษย์ใหม่และลูกศิษย์เก่าและสาธุชนทั้งหลายผมจะพูดเรื่องหนึ่งอาจารย์วิทย์มาเผยแผ่ธรรมนี่ไม่ได้สอนเรื่องศาสนานะฮะคนที่ปกป้องศาสนาก็ปกป้องไปอันนั้นเรื่องของคุณปกป้องคัมภีร์เนี่ยแล้วผมจะบอกนักศึกษาทั้งหลายศึกษาธรรมพวกที่ยึดติดคัมภีร์ยึดติดตำราหรือไอ้พวกหลงปฏิบัติน่ะเนี่ยหรือหลงยึดถือคัมภีร์น่ะผมจะบอกผมไม่ได้สอนเรื่องพวกนั้นผมสอนเรื่องสัจจะความจริงมันอยู่ที่เรานะฮะศาสนาเกิดขึ้นทีหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วคัมภีร์เกิดขึ้นทีหลังทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นทีหลังเพราะฉะนั้นผมไม่ได้สอนเรื่องแบบนั้นนะฮะผมสอนเรื่องภายในความยึดมั่นถือมั่นภายในเพราะอะไรผมทำไมผมถึงบอกว่าผมตรัสรู้ธรรมนะฮะหลังจากที่ผมถูกบีบคั้นทางโลกผมก็ออกแสวงหาธรรมทางจิตใจแล้วผมก็ทำมาหากินไปเรื่อยไปด้วยแล้วก็ดูตัวเองนะฮะจนวันนึงผมรู้ว่าผมหลงผมจึงพบความจริงผมเห็นสิ่งเดียวกับพุทธะเห็นผมกำลังเผยแผ่คำของพุทธะในสมัยที่พระองค์นะฮะตถาคตเนี่ยเผยแผ่กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5องคุลิมานซึ่งตอนนั้นยังไม่มีคัมภีร์นะฮะยังไม่มีบัญญัติอะไรเลยองคุลิมานพยะสุปัฏฐะชรินสามพี่น้องจุลบันทุกเนกะเศรษฐีโอ้เยอะแยะมากมายแล้วก็ชาวบ้านหลายๆที่ฟังพระพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมผมกำลังสื่อถึงเรื่องนั้นเพราะอะไรพระเจ้าต้องตรัสรู้ธรรมตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคำว่าสัมมานี่คือความเห็นถูกข้อแรกพระองค์บัญญัติขึ้นมาก่อนมรรคมีองค์8ทีนี้หลังจากนั้นอ่ะหลังจากที่ผมเข้าใจจุดนี้แล้วมันรู้ว่าหลงทั้งหมดผมอ่ะหมดสิ้นสงสัยเห็นสิ่งเดียวกันกับพระอรหันต์เห็นนะฮะแต่ผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นพระอรหันต์นะฮะเขาอุปมาผมไม่เคยบอกไปดูคลิปผมได้เลยว่าผมไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ผมไม่เคยเป็นอะไรเลยผมเป็นคนธรรมดาเพราะมันไม่ได้ให้เป็นมันอยู่เหนือสมมุติบัญญัติเข้าถึงแก่นใครเข้าถึงแก่นมันเอาภาษามาใช้กับมันไม่ได้หรอกสอนกันไม่ได้ตรงนั้นน่ะผมจะบอกเมื่อใครคุณสอนจะเป็นสมมุติบัญญัติหมดเลยแล้วมันข้ามสมมุติบัญญัติไม่ได้ธรรมะที่เป็นแก่นจริงมันยังสอนกันไม่ได้มันยังขี้กันลงไปเหมือนสมัยพุทธเจ้าท่านชี้องคุลิมานพยะสุปัฏฐะนั่นเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งสมมติบัญญัติมันสอนทางโลกฮะอย่างเช่นมรรคมีองค์8เนี่ยมันต้องใช้สมมติบัญญัติขึ้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ผมหมดสิ้นสงสัยทั้งหมดก่อนที่ผมจะเผยแผ่ธรรมเนี่ยผมเริ่มตัดรู้วงจรภายในตัวเองนี่เห็นว่าเอ๊ะทำไมคนมันหลงวะจะตามหาแหล่งอวิชชาลังวิชามันอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองไอ้ความหลงเราเนี่ยทั้งที่ตอนที่เราจบมันรวบลัดมันบุ๊บเดียวอาการนั้นน่ะมันพลิกโลกพลิกธรรมเราต้องกลับมาทวนเพื่อการตรัสรู้องค์ธรรมเนี่ยที่จะออกมาเผยแผ่ออกมาชี้คนว่าผมรู้ว่าการปฏิบัติทั้งหลายการศึกษาพระคัมภีร์ยังไงก็ไม่จบมันติดสัญญาติดมานะนะฮะการปฏิบัติก็เอาตัวตนไปทำทรมานไม่ได้การทำสมาธิก็ไปติดความสงบมันจะต้องตื่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้องลืมตาดูโลกผมจึงตรัสรู้สิ่งเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ในสมัยพุทธกาลไปเห็นสิ่งเดียวกันก็คือไล่ทวนขึ้นทวนลงจนไปเห็นว่าเอ้าไอ้ที่กูเห็นว่ามันไม่มีอะไรอยู่แล้วเนี่ยบนโลกวันนี้เราหลงสมมติบัญญัติเนี่ยนี่มันหลงจุดเนี้ยในวัฏฏะวังวนของสมมติบัญญัติเนี่ยความหลงตรงเนี้ยนะฮะมันก็มีไอ้สมมติบัญญัติมันมีแต่มันยึดถือไม่ได้ไปเห็นยอดของมันอย่างนั้นอะเห็นความไม่มีแล้วเห็นว่ามันมีขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็ทำลายความหลงในจุดนั้นอะแต่ตอนนั้นอะตอนที่ผมหลุดพ้นอะผมบอกเลยผมพลิกจิตพลิกออกจากความหลงกลายเป็นความเข้าใจทั้งหมดอะหมดที่สงสัยน่ะผมไม่รู้ว่าจุดอย่างเงี้ยมันจะเรียบเรียงยังไงมันจะไปถึงตรงนั้นว่ามันหลงอะไรทำไมตอนที่เราพลิกมามันเรียบเรียงไม่ได้วะมันไม่รู้ว่าอยู่ๆมันไม่รู้ว่าเราหาอะไร หาอะไรอยู่ค้นหายังไงก็ไม่เจอแล้วก็เป็น
ความสงสัยอยู่ในใจมาตลอดว่ากูติดอะไรกูก็เห็นรูปเห็นรูปเห็นนามรู้ไปหมดนั่นแหละมันติดอะไรวะมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนหลังจากที่ว่ามันเห็นว่าตัวเองหลวงนะมันดับสัญญาข้างนอกหมดเลยที่ผมพิกก็รู้ว่าตัวเองจบหมดสิ้นสงสัยจบกิจนะฮะมันรู้ทำมันบอกแค่นี้แหละแต่มันไม่ได้บอกว่าเป็นพระอรหันต์ผมยังนั่งขำๆโอ้ยที่เขาว่าเป็นพระอรหันต์นู่นนี่นั่นมันไม่ได้เป็นมันหลงกันโสดาสกีนาอนาคามันเป็นแค่ภาษาสมมุติบัญญัติคนก็หลงเชื่อเออนี่ก็เลยเป็นบัญญัติเป็นคัมภีร์ขึ้นมาแล้วก็ไปหลงรักษากันน่ะรักษาศาสนาตรงนั้นผมจึงเอาความจริงมาเล่ามันอาจจะสวนกับทุกที่ที่เขายึดพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตอยู่ในใจและผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตแล้วเนี่ยจบที่ตัวเองได้แล้วนะการที่จะไปสอนคนอื่นเธอจะต้องตรัสรู้ในสิ่งที่เราเห็นแจ้งทั้งหมดไม่งั้นเธอไม่สามารถที่จะไปเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์อนุสาสนีปฏิหารไปพูดธรรมะไปชี้ตรงให้คนหลุดพ้นได้นะฮะเพราะปัญญาระดับสูงสุดอ่ะคืออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเธอยังไม่เกิดเธอได้แค่อาสาวกายานเพราะฉะนั้นการที่จะไปชี้สอนคนเหมือนพุทธเจ้าอ่ะนะฮะไปนั่งเทศสอนหรือไปชี้กันตรงๆให้เห็นความจริงให้เกิดปัญญาน่ะมันจึงต้องเกิดการตรัสรู้เป็นญาณชั้นสูงสุดก็คืออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ได้ไปเทียบเท่าพุทธเจ้าหรอกก็ไปเห็นสิ่งเดียวกันก็แค่นั้นเองก็เหมือนพระอรหันต์เนี่ยมันก็ไม่เท่ากันหรอกก็ไปเห็นสิ่งเดียวกันแม่ล่ะเกิดอาสาวกขยายานเหมือนกันนะฮะแต่ผมพัฒนา ขึ้นไปเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือเห็นแจ้งทั้งระบบจากการอะไรจากการตัดสรู้เนี่ยการทวนเพื่อมันมีวาสนาที่จะมาเผยแผ่ธรรมมาช่วยคนเหมือนพระพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นในสมัยพุทธกาลนั่นแหละฮะท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านเป็นอะไรล่ะคนก็ไปเรียกท่านอย่างนั้นเองนะฮะ พวกคุณมันไม่เข้าใจเท่านั้นเองแหละมันไปยึดเอาตำราไปยึดมั่นถือมั่นกับพระพุทธเจ้าท่านก็ปรินิพพานไป 2,000 กว่าปีแล้วเออผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตระตถาคตท่านก็ตัดไว้อยู่แล้วเนี่ยถ้าใครดูซีรีส์ดูอะไรมันก็มีความจริงเยอะอยู่นะที่ท่านออกเผยแผ่โมกขธรรม ท่านก็ตัดไว้ต่อไปสาวกของเราอ่ะจะเป็นผู้สืบทอดนะฮะก็ผมไม่รู้อ่ะผมว่าสาวกพุทธะไปเห็นสิ่งเดียวพุทธะคำว่าสาวกของเราจะเผยแผ่ไม่ใช่สาวกผู้เป็นอรหันตสาวกนะฮะไม่ใช่คนคนนั้นจะต้องตัดสรู้ธรรมในสิ่งเดียวกันเขาจึงสามารถที่จะเผยแผ่สัจธรรมความจริงนี้ได้นะฮะไม่งั้นด้วยพระอรหันต์เฉยๆเนี่ยได้แค่เป็นเนื้อนาบุญที่ต่อยอดสิ่งเดียวกับพุทธเจ้าที่ท่านเห็นที่ท่านรู้มันได้แค่อาสวะขยายานะฮะนะครับมันไม่ใช่ไปเดินด้วยผมเนี่ยบรรลุฉับพลันผมบอกเลยตอนที่ผมมีความหลงมันพลิกเลยแล้วจบตรงนั้นเลยไม่ต้องมีใครยืนยันผมมันรู้ด้วยตัวเองนะฮะผมถึงกล้าออกมานั่นแล้วผมไม่เคยบิดเบือนคำสอนไม่เกี่ยวแต่ผมสอนภาษาง่ายๆก็สอนเรื่องความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นี่แหละกับผมเห็นแจ้งเลยว่ามันไม่มีอะไรให้ยึดถือเห็นอยู่ภายในนะเว้ยไม่ได้ไปนั่งท่องจำตำราแล้วเอามาเทียบเคียงว่าผิดหลักผิดจากคำสอนนะอันนั้นมันเขียนขึ้นทีหลังไงแล้วคุณจะอธิบายเรื่องพุทธเจ้าไปสอนน่ะองค์คุณิมานพยะชดินสามพี่น้องยังไงซึ่งมันมีแค่ในพระไตรปิฎกมันเขียนอยู่แค่นั้นนะคนที่เห็นความจริงตรงนั้นเขาถึงจะเรียบเรียงตรงนั้นได้ตัดรู้องค์ธรรมน่ะเขาถึงจะรู้ว่าการที่จะทำให้เป็นแบบพยะแบบชดินสามพี่น้องแบบองคุลิมานะพลิกจิตในขณะนั้นนะแล้วเกิดปัญญาเนี่ยคนคนนั้นเขาต้องตัดสรู้ธรรมนะฮะตัดสรู้ธรรมก็คือขั้นสูงสุดนะอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยก็ไปเห็นสิ่งเดียวกับพุทธเจ้าเห็นนะพุทธเจ้ากี่พระองค์ต่อให้เกิดมาผู้รู้กี่คนในโลกเนี่ยที่จะมาเผยแผ่ธรรมเนี่ยที่จะมาเกิดอนุสาสนีปฏิหารหรือสอนตรงชี้ไปที่จิตเนี่ยก็จะไปเห็นสิ่งเดียวกันทั้งนั้นนะฮะคือพัฒนาจากอาสวัคคายานขึ้นไปเป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณนะฮะสัมมาเนี่ยเป็นความเห็นถูกทึ่งอยู่ในมรรคข้อแรกภาษาผมบอกถ้าเราใช้ภาษาไทยก็คือเห็นความจริงอ่ะเห็นถูกอ่ะเห็นความจริงไม่ใช่หลงนั่นแหละแต่ภาษาบาลีเขาบอกว่าสัมมาคือสัมมาทิฏฐิคือการเห็นชอบเจตจาชอบ
มันก็มีอยู่แล้วคนที่เดินมาทางเส้นเนี้ยเขาก็อยู่ในหลักมรรคอยู่แล้วคุณจะเอานิสัยส่วนตัวเอาบุคลิกภายนอกมันเป็นวาสนานิสัยนะคนพูดช้าเขาเห็นธรรมเขาก็พูดช้าเหมือนเดิมนั่นแหละมันเป็นจริตของเขามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วพอถึงจุดนั้นอ่ะมันไม่มีตัวกระทำแล้วแต่พวกคุณมันไม่เข้าใจเออพวกคุณจะปกป้องศาสนาคุณก็ปกป้องไปเพราะศาสนาเกิดขึ้นทีหลังพุทธเจ้าไม่มีศาสนานะฮะพุทธเจ้าเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมัยนั้นศาสนาคือคัมภีร์แล้วก็รักษาขนบธรรมเนียมเราไปนะครับแต่ผมสอนเรื่องสัจจะความจริงภายในเราต้องเห็นตรงเนี้ยมันถอนความยึดมั่นถือมั่นแต่พวกคุณนะรักปกป้องศาสนาคือคุณยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันเขียนขึ้นมาทีหลังผมสอนคัมภีร์ไร้ตัวอักษรสอนแก่นธรรมแก่นธรรมเนี่ยพูดไปก็เป็นสมมุติมันแก่นธรรมเนี่ยมันไม่มีมันอยู่เหนือสัญญาสังขารเหนือเหตุเหนือผลเหนือสมมุติบัญญัติผมจึงต้องชี้ให้คนไปประจักษ์อยู่ตรงนั้นแล้วก็เห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมันทำไมมันยึดถือไม่ได้นั่นแหละเขาเรียกว่าชี้ตรงบางทีผมแสดงธรรมเขียนกระดานลบกระดานเนี่ยมันสื่ออะไรบางอย่างบางคนเขาคล่องอยู่จุดเนี้ยเขาไม่สนใจเรื่องคัมภีร์เรื่องอะไรหรอกเรื่องศาสนาอะไรหรอกเขาค้นหาตัวเองนะฮะแล้วเขาไม่เห็นผมเขียนกระดานหรืออะไรแล้วเขาเกิดปิ๊งวาบขึ้นมาแล้วมันรู้ธรรมเข้าใจหลุดพ้นจากความหลงของเขาที่เขาติดข้องอยู่ภายในอ่ะการที่ผมจะไปเขียนกระดานแล้วทำให้คนหลุดได้เนี่ยเพราะว่าผมมีอนุสาสนีปฏิหารเนี่ยคือฤทธิ์ทางวาจาจากอะไรจากการตัดรู้ตรงนี้แหละอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณตัดรู้ในองค์ธรรมของตัวเองนะฮะไม่เกี่ยวกับพุทธเจ้านะแต่ไปเห็นสิ่งเดียวกันกับพระพุทธเจ้าที่ท่านเห็นสมัยที่ท่านเรียบเรียงตอนท่านบรรลุท่านก็บรรลุตั้งแต่นางสุจดาชี้เห็นว่ามันท่านคิดหาอะไรท่านก็พลิกเลยตอนนั้นนะท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์นะฮะยังไม่เป็นองค์พระศาสดานะฮะหรือเป็นพระสัมมานะฮะไอ้ยังไม่เป็นอนุตตรยังไม่เกิดอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณแต่ท่านไปเที่ยวพูดกับคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยทำมันสูงเกินไปเพราะตอนพลิกเนี่ยมันง่ายมากเลยมันเหมือนคนเราหลงมันเห็นทั้งหมดแจ้งข้างในเลยไงแต่มันยังเรียบเรียงไม่ได้เส้นทางไม่ได้ก็ไปพูดกับเขาก็ไม่เข้าใจเขาหาว่าบ้าไงครับเหมือนผมตอนแรกก็เหมือนกันไม่รู้จะไปสอนใครยังไงก็มันหลงหมดอะหลงยึดมั่นถืออยู่ภายในเนี่ยไม่ใช่ว่าการไปศึกษาแล้วปล่อยวางอย่างเงี้ยเออมันปล่อยวางมันไม่จบมันมีตัวเราปล่อยวางมันไปเห็นทำลายความหลงความยึดมั่นที่มันอยู่ลึกสุดเขาเรียกว่ามโนกรรมหรือมโนวิญญาณตัวนั้นนะครับไปรู้ตรงนั้นอะตัวนั้นแหละพอมันรู้ว่ามันหลงมันก็ดับตัวมันเองมันก็บอกไม่มีอะไรพอไม่มีอะไรขันห้ามันก็ยึดไม่ได้เพราะมันหลุดออกจากนามธรรม4ตัวนะฮะไอตัวมโนเนี่ยมโนกรรมเนี่ยพอมันหลงอยู่พอมันรู้ว่าหลงมันถอยลงมันตกลงมาในกระแสแห่งความว่างแต่ยังไม่ใช่นะฮะพอกระแสแห่งความว่างพอสัญญาสังขารกลับมาอีกปั๊บมันจะกระโดดเข้าไปเกาะมันเกาะไม่ได้มันเห็นกายว่าเอากายก็ไม่ใช่เราแค่นั้นมันก็ทิ้งปังเลยหลุดเลยตรงนั้นพระพุทธเจ้าถึงอนุโลมปฏิโลมตรัสรู้ธรรมฮะนะถึงรู้ว่าอาจารย์ของพระองค์เนี่ยอุทกาดาบทเนี่ยติดข้องอยู่ในรูปฌานนะฮะ ถึงเห็นแจ้งทั้งหมดถึงรู้ว่าโอ้ภพภูมิมันอยู่ในใจเรานี่หว่าไอ้ที่สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคนส่วนคัมภีร์เนี่ยที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยเขาเอาสวรรค์นรกอยู่ภายนอกนะมาขู่เราเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาล่อแต่ผมไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้ผมไม่เคยสาปแช่งให้ใครดูหมิ่นผมแล้วตกนรกผมบอกว่าเมื่อไหร่คุณปฏิเสธผมมันก็เป็นกรรมอะไรเพราะว่าคุณบังความจริงผมพูดเรื่องความจริงคุณปฏิเสธคุณดูถูกผมก็เรื่องของคุณแต่เมื่อไหร่คุณสำนึกผิดคุณเปิดใจกลับมาความจริงจะปรากฏเพราะฉะนั้นคนจะเอาเรื่องอะไรมายัดก็หาอะไรให้ผมไม่ได้หรอกนะฮะเพราะผมมีความจริงที่จะคุยกับพวกคุณถ้าใครบอกว่าผมบิดเบือนคำสอน คำสอนคืออะไรอันนั้นมันเป็นคำพีธรรมะมันสอนกันไม่ได้พวกคุณก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่ามันอยู่เหนือสมมติบัญญัตินะฮะมันไม่มีอะไรตั้งแต่แรกแล้วจะสอนยังไงในเมื่อมันไม่มีอะไรมันอยู่เหนือความคิดการปรุงแต่งทั้งหมดเหนือเหตุเหนือผลมันต้องประจักษ์ด้วยตัวเองแล้วคุณจะไปสอนเนี่ยแก่นตัวนี้ยังไง
เพราะฉะนั้นคนที่ตัดสรู้ธรรมเท่านั้นคนที่เห็นเส้นทางนะเขาถึงจะชี้เส้นทางนั้นได้ให้คนเห็นไปเรื่อยๆถ้าคนไม่ตัดสรู้ธรรมพอไปถึงตรงนั้นนะมันจะไปสอนยังไงยังเก่งก็ไปนั่งเล่ามันไม่สามารถกระแทกชี้เส้นทางให้เขาเห็นสภาวะธรรมเห็นสภาวะธรรมว่ามันไม่เที่ยงยังไงได้ก็ไปนั่งเล่าเอาความคิดตัวเองเอาความจำจากคนอื่นมาประมวลแล้วมานั่งเล่าก็แล้วก็ยึดเอาตรงนั้นว่าไปเทศสอนกันไปบอกกันแล้วมันเข้าไม่ถึงแก่นมันจะเข้าถึงแก่นหนึ่งก็มันคิดตามอยู่ไอ้คนฟังอ่ะมันไม่เห็นความจริงอ่ะก็ความจริงมันนิ่งเป็นใบ้มันพูดอะไรไม่ได้น่ะตรงนั้นแหละเขาต้องเห็นประจักษ์แจ้งของเขานู่นเขาถึงจะถอนความหลงได้ถึงจะโอ้เห็นการเกิดขึ้นของนามธรรมตัวในหลุดพ้นออกมาจากความหลงในนามธรรมสี่ตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแค่นั้นเองแต่มันยังมีอยู่เหมือนเดิมมีทุกอย่างมีความพอใจไม่พอใจเหมือนเดิมมีรสชาติอร่อยเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ทำลายความยึดมั่นถือมั่นหมดหลงนะฮะคืออย่างที่ผมพูดนั่นแหละผมมีทุกอย่างแต่ข้างในผมไม่มีผมมีอารมณ์พอใจไม่พอใจทุกอย่างแต่ข้างในผมไม่มีตัวบีบคั้นไม่ทุกข์ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์กดดันสัจจะบีบคั้นขนาดไหนอะทางนอกข้างนอกอะแต่ข้างในผมไม่มีตัวยึดถือไม่มันไม่ทุกข์ต่อให้จะตายอะข้างนอกเรารู้แหละว่าเราจะตายหรือเราป่วยหรือเราสูญเสียแต่เราทำอะไรกับมันไม่ได้เพราะข้างในไอ้ตัวมโนกรรมเนี่ยมันไม่มีตัวเข้าไปยึดมันก็เลยเป็นแค่สภาวะธรรมปรากฏให้เราสลดสังเวชเท่านั้นเองมันไม่มีตัวบีบคั้นนะฮะนั่นแหละความจริงคืออยู่ตรงนี้คนไม่เข้าใจหรอกคนเห็นผมพูดผงผางมันเป็นจริตของผมเลยเมื่อก่อนผมอาจจะพูดดีแต่มันยังไม่ใช่คือเราธรรมะมันจะสอนกันแบบนั้นไม่ได้พูดดีคนก็ยึดติดในสิ่งที่เราพูดดีๆแล้วก็ไปปรุงแต่งมันไม่เห็นความจริงผมจะพูดแรงเพื่อให้กระแทกเข้าไปในใจคุณให้คุณเห็นความพอใจไม่พอใจเบื้องต้นอะเวทนาหยาบสุดนะฮะสัญญาสังขารวิญญาณละเอียดเข้าไปอีกเป็นนามธรรม3ตัวข้างในเขาเรียกว่ามานะนะฮะสังโยชน์เบื้องสูงแล้วตัวเนี้ยอารมณ์นี่สำโรจน์เบื้องล่างนะฮะอารมณ์ความพอใจไม่พอใจเขาอยู่ที่ปฏิฆะกับราคะแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นผมจะให้คุณผ่านด่านตรงนี้ก่อนเวลาผมพูดนะฮะกระแทกลงไปให้เราเห็นว่าเราไม่เห็นตัวเองเว้ยเราไม่เคยเห็นอารมณ์เกิดดับแล้วเราจะไปเห็นความคิดความรู้สึกเกิดดับได้ไงฮะแล้วก็ไปรักษามันอยู่ไว้ทีเนี้ยหนีจากเวทนาหนีจากอารมณ์ละกามราคะปฏิฆะแล้วไปยึดติดเอาสังโยชน์เบื้องสูงนะนั่นแหละฮะไปอยู่กับสมาธินะเพื่อจะละนันทิละอารมณ์ไปอยู่กับจิตว่างๆมันไม่ใช่ที่สอนกันเรื่องจิตมันว่างอยู่กับจิตว่างแล้วก็จะพ้นจากตัวกูของกูมันไม่ใช่อันนั้นคุณคิดเอาคุณไปหาไปสร้างสัญญาตัวใหม่ไปสร้างภพใหม่ขึ้นมามันไม่ได้ไปด้วยปัญญามันไม่ได้ทำลายสังโยชน์ไม่ได้หลุดอิสระหลุดพ้นออกจากสังโยชน์เบื้องสูงน่ะเพราะทำลายอวิชชาไม่ได้เพราะคุณไปบล็อกตัวเองไว้ในสภาวะนั้นแล้วไปสร้างสัญญาสภาวะนั้นขึ้นมารองรับตัวเองในชั้นนั้นแล้วมันก็ติดในภพตรงนั้นแล้วแล้วมันจะไปทำลายอวิชชาได้ไงล่ะความไม่รู้ได้ไงว่าตัวเองหลงอะไรหลงศึกษาหลงปฏิบัติหลงทำนู่นทำนี่หลงเอาจิตไปอยู่ว่างๆเอาความรู้สึกไปอยู่ว่างๆหรืออะไรนั่นมันทำลายตัวรู้ไม่ได้ตัวมโนกรรมน่ะเราต้องปลดปล่อยวิญญาณฮะเพื่อจะให้มโนกรรมเนี่ยมันพ้นเกิดพ้นตายไอ้ตัวมโนวิญญาณมันยึดวิญญาณถ้าคุณไม่ปล่อยวิญญาณเนี่ยคุณไม่สามารถทำลายตัวนี้ได้เลยมโนวิญญาณคือตัวเนี้ยขันธ์5ตายอ่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นขันธ์5เนี่ยตายปั๊บตัวนี้มันไม่ยอมตายตัวนี้มันยังเป็นเราอยู่เพราะฉะนั้นต้องอาศัยญาณปัญญาญาณปัญญาก็คือ ปัญญาของพุทธะนี่ผู้ที่ตรัสรู้เขาจะมาชี้ตัวเนี้ยว่าเราหลงตัวนี้ทั้งหมดแหละเราพยายามปฏิเสธขันธ์5พอตัวนี้มันไปศึกษามามันก็รู้มันก็ยึดมันยึดตัวมันเองอยู่ การที่จะถ้ามันยึดตัวมันเองมันรู้เยอะๆแล้วมันไม่ยอมปล่อยตัวมันเองมันเป็นมานะฮะมันรู้เยอะมันก็บล็อกตัวมันเองไว้เพราะฉะนั้นการที่เราจะปลดปล่อยเราจะต้องฟังผู้ที่เขาตรัสรู้ธรรมเขาจะชี้ทางให้คุณเห็นว่าเฮ้ยคุณหลงอยู่ตรงนี้นะไอ้นี่ไม่เกี่ยวนะมันหลงยึดอยู่การที่จะปล่อยตัวเนี้ยปล่อยวิญญาณได้ยังไงเพื่อจะเอาตัวนี้ออกไปเพื่อจะทำลายเชื้อโรคตัวนี้ให้สิ้นนะฮะก็ต้องใช้ญาณสติทุกคนมีสติมันเป็นเรื่องง่ายๆฮะเนี่ยคุณไม่ต้องรักษาอะไรทุกคนมีสติ
เป็นมนุษย์มีสติแล้วไม่ใช่คนบ้าเนี่ยอย่างเงี้ยมันระลึกรู้ได้ใช่ไหมแล้วมันก็หายไปอันใหม่มามันก็ระลึกรู้เลยเห็นไหมล่ะเขาทำงานพร้อมกันหรอกสตินะฮะวิญญาณธาตุไอ้รู้เนี่ยรู้ชีวิตเนี่ยรู้คิดพูดอารมณ์นะฮะกายเขาทำงานพร้อมเนี่ยปั๊บพร้อมกันหมดเลยสติมันก็ระลึกรู้ได้พร้อมกันดับพร้อมกันขนาดจิตเดียวทั้งหมดนะฮะแต่เรายังไม่เห็นความจริงแค่นั้นเองเรายังถอนออกจากขนาดจิตเดียวนี่ไม่ได้นะฮะมันเกิดไปแล้วเราค่อยรู้ทีหลังมันเลยหลงไปก้าวหนึ่งมันถอยมาไม่สุดหยุดไม่เป็นเห็นไม่ได้ถอยมาตรงไหนอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณไงถอยมาที่ญาณก่อนเพราะอาจารย์วิทย์ไปเห็นความตรงนั้นแล้วไปตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณแล้วไปเห็นสิ่งเดียวของพุทธเจ้าเห็นน่ะนะฮะเรียบเรียงขึ้นไปจนไปถึงเพดานตรงนั้นแล้วมันก็เลยมันเหมือนไปอยู่ยอดเขาแล้วเราก็มองลงมาแล้วก็จะช่วยคนยังไงแค่นั้นเองนะฮะ ทีนี้เราต้องได้ญาณตัวนี้มาก่อนนะฮะญาณอะไรอาสวะขยายญาณเพื่อทำลายอาสวะนะฮะเราต้องแย่งญาณจากมโนวิญญาณเอาญาณของมันมาเป็นของเราก่อนนะฮะเนี่ยมันถึงจะปล่อยมันจะต้องถอยออกมาก่อนถอยออกมาเหมือนเรามาอยู่ที่สูงก่อนนะมันถึงจะเห็นสิ่งเกิดขึ้นเหมือนเป็นท้องฟ้าน่ะถอยไปเป็นท้องฟ้าน่ะไปเป็นฟ้าน่ะแล้วจะเห็นเมฆหมอกนกบินว่ามันไม่เที่ยงยังไงแค่นั้นเองฟ้าก็ยังเป็นฟ้าเหมือนสุปัฏฐาบรรลุธรรมน่ะเนี่ยดวงจันทร์ก็จันทร์วันเพ็ญมันก็สว่างของมันอยู่แค่เมฆหมอกมาบังเมฆหมอกก็เหมือนกิเลสผ่านไปผ่านมาเราไม่เห็นความจริงตรงนั้นไม่เกิดญาณไปเห็นสภาวะธรรมอีกด้านนึงอ่ะแล้วเราจะแจ้งในด้านนี้ได้ไงฮะมันก็คล้องอยู่ในด้านนี้ตลอดเนี่ยมันมีธรรมอ่ะมันมีสองฝั่งแค่นั้นแหละพุทธภาวะปรุงแต่งสิ่งที่ปรุงแต่งนะฮะเราต้องเห็นธรรมเนี่ยมันอยู่ในที่เดียวกันมันซับซ้อนกันอยู่เนี่ยมันเกิดดับเร็วมากเลยจนเราแทบจะไม่เห็นพุทธภาวะเนี่ยตัวนี้มันบังไว้ตลอดนะฮะขนาดที่เราทำงานเนี่ยนะฮะเรามีสติอยู่แล้วเราจะเรื่อยแต่นั่นแหละสติฮะบางทีเรามีความคิดไปแต่เราใช้สมาธิอยู่กับการความคิดแวบไปใช่ไหมบางทีเราไม่ได้ยุ่งกับมันดับไปเองเลยนะเราก็มีสตินั่นแหละแต่ไม่มีใครสอนพวกคุณแค่นั้นเองมันมีในตัวมนุษย์ทุกคนบางทีอะเสียงนู่นมามันเกิดความรำคาญปั๊บเนี่ยเราไม่ได้ใส่ใจแล้วก็แต่เราไม่มีใครสอนให้คุณเห็นทุกคนจะสมบูรณ์อยู่แล้วพุทธะอยู่ในตัวอยู่แล้วมีครบทุกอย่างไม่ต้องไปปฏิบัติไม่ต้องไปศึกษาตำราไม่ต้องไปรักษาคนรักษาก็ให้รักษาไปอันนั้นมันเป็นเรื่องคัมภีร์ทางโลกครับแต่เราศึกษาทางจิตทางที่มันจะหลุดพ้นออกจากอาสวะเนี่ยนั่นแหละคือศาสตร์ของพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านสอนแบบนั้นสมัยพุทธกาลท่านจึงไม่ได้บัญญัติอะไรขึ้นมาเป็นตำราเป็นคัมภีร์เขียนขึ้นมาให้คนไปบูชาคัมภีร์ไปศึกษาไอ้ตรงนั้นเพราะพระองค์สอนเรื่องจิตใจชี้ลงไปที่กลางใจไม่งั้นมหากัสสปะมหากัสสปะไม่บรรลุธรรมที่พุทธเจ้าสื่อขึ้นมานะมันมีคัมภีร์ที่ไหนล่ะนะฮะก็เขียนแค่ทิ้งไว้ให้ว่าพุทธเจ้าท่านสื่อเรื่องอะไรแค่นั้นเองนะแต่ผมขยายความได้หมดเลยเรื่องพวกนี้เพราะผมเห็นก่อนที่ว่าพุทธเจ้าท่านชูขึ้นมาแล้วทำไมองค์โกฏัญญะถึงบรรลุธรรมได้เอ้ยมหากัสสปะถึงบรรลุธรรมได้ผมอธิบายได้ตรงเนี้ยมันสื่อเรื่องอะไรข้างในกับข้างนอกมันไปเห็นยังไงทำไมมันถึงเกิดความสว่างสวยขึ้นมานะฮะก็ผมเห็นความไม่มีแล้วอะอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณไงเห็นถูกไหมล่ะเห็นว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรเมื่อไหร่เราคิดปรุงแต่งมันก็จะขัดแย้งในตัวมันจะมีสมมติบัญญัติขึ้นมาทันทีเลยแล้วมันยึดถือไม่ได้นี่ไงแล้วผมไม่ใช่พูดอย่างนี้ได้ด้วยนะผมสามารถชี้ให้คนเกิดปัญญาตรงนั้นได้ไม่ใช่ถ้าคนก๊อปผมไปเนี่ยเขาจะทำไม่ได้ก๊อปคำพูดของผมไปเพราะเขาไม่เห็นเส้นทางตรงนั้นเขาก็เอามาพูดเฉยแต่ผมเห็นเส้นทางมันด้วยทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอ่ะมันเห็นหมดเลยมันเชื่อมโยงกันได้หมดเลยมันสามารถที่จะเนี่ยสภาวะก่อนนั้นมันมีอย่างไรอะผมจะชี้ปั้งลงไปเลยคนทำให้คนตั้งมั่นเกิดความสงบเหมือนคุณเลื่อยแต่คุณมียานตัวหนึ่งขึ้นมาเห็นอะไรเห็นสภาวะธรรมมันไม่เที่ยงนะฮะแค่นั้นเองโอเคไหมฮะคลิปเนี้ย
อืมคนที่ติดตามผมฟังผมเท่านั้นถึงจะรู้ว่าผมของจริงอืมพูดเรื่องสัจจะความจริงผมเห็นแจ้งทั้งข้างในข้างนอกคุณอย่าไปยุ่งกับข้างนอกผมเลยให้ผมใช้ชีวิตแบบอย่าเอาคําว่าพระอรหันต์มายัดให้ผมผมใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาผมไม่ได้เป็นอะไรเลยร่างกายเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องตายไปผมเอาความจริงข้างในมาเล่าให้คุณฟังก็จะชี้ให้คุณใครที่ฟังผมไปมันจะได้ตื่นขึ้นตื่นขึ้นเห็นตัวเองขึ้นเรื่อยๆเพราะผมพูดแต่เรื่องข้างในพอเราไปพูดแต่เรื่องคัมภีร์คนก็ไปศึกษาแต่คัมภีร์มันจะเข้าถึงข้างในได้ไงผมไม่เคยพูดนอกทางผมพูดแต่เส้นถอยเข้ามาหาตัวเองอย่าส่งจิตออกนอกก็คือถอยเข้ามาฟังเรื่องข้างในอย่างเดียวแล้ววันนึงเราจะตาสว่างโอเคนะครับสุขภาพไม่ค่อยดีสอนหนักมากเดือนเนี่ยเจ็บหน้าอกก็พูดสักพักใช้เสียงเยอะในการบรรยายธรรมเพราะผมต้องการช่วยคนแค่นั้นเนี่ยคนที่ได้อานิสงส์จากการฟังผมหลุดไปก็โชคดีแต่คนที่ไม่สามารถข้ามอย่างนั้นก็ต้องมาหาผมชี้ผมสอนธรรมะเลี้ยงชีพนะผมไม่ใช่สายนรกสวรรค์มันต้องทำด้วยตัวเองนะผมก็เช่าเขาทุกอย่างผมถึงมีค่าปลดล็อกผมต้องเข้าไปช่วยตรงๆเลยสำหรับคนที่ได้อานิสงส์จากการฟังเข้าใจก็โชคดีอนุโมทนาด้วยผมเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานอยู่แล้วถ้าใครจะให้ผมช่วยก็ต้องช่วยผมเหมือนกันเพราะผมไม่มีใครอ่ะเหมือนวัดนี่มีกองทุนมีอะไรมาให้เนี่ยเราต้องทำเองทุกอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นน่ะพวกคุณน่ะอย่าคิดในแง่นั้นนะครับผมเป็นคฤหัสถ์ผมเผยแผ่ธรรมผมสร้างสถานแห่งปัญญาขึ้นมาจากลูกศิษย์ที่เขาเห็นความจริงเท่านั้นเองเขาก็สนับสนุนผมคนละเล็กคนละน้อยนะฮะเพื่อจะสร้างสถานแห่งปัญญาไม่ใช่สถานทรมานสัตว์เอาคนไปปฏิบัติไม่ใช่แบบนั้นนะครับศูนย์เรียนรู้ที่ให้เกิดปัญญาเห็นความจริงภายในจิตใจเพราะฉะนั้นผมต้องทำขึ้นมาเองผมต้องขับรถเองตัดชิปเองสอนธรรมะเองทุกอย่างผมทำหมดเลยถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระอรหันต์ของท่านน่ะแหละผมไม่ได้เป็นอะไรนะโอ้โหขับรถมีคนขับให้มีคนดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมฮะแทบจะป้อนข้าวป้อนน้ำผมทำทุกอย่างนะครับผมไม่เคยถือตัวถือตนไปดูสถานธรรมผมบริหารจัดการทุกอย่างงานทำฝ้าผมจัดการทุกอย่างนะงานสถานที่จะวางแปลนอะไรผมนั่นทุกอย่างเลยผมไม่มีใครมาช่วยผมเลยนะฮะผมทำมาตั้งแต่ต้นค้นหาความจริงไม่มีครูบาอาจารย์ผมก็ทำของผมมาจนผมเห็นความจริงเพราะฉะนั้นคนที่คิดไม่ดีกับผมว่าเอ้ยทำไมต้องคิดค่าปลดล็อกเอาธรรมะมากินอ่ะคุณเข้าใจผิดซะแล้วผมสอนธรรมะเลี้ยงชีพผมสร้างสถานแห่งปัญญาต้องใช้เงินนะฮะแล้วใครจะมาดูแลผมคุณจะเป็นเจ้าภาพไหมถ้าคุณเป็นเจ้าภาพคุณค่อยมาคุยกับผมมานั่งคุยกับผมคุณพอไหมล่ะแล้วต้องกินต้องใช้ลูกศิษย์ลูกหาอีกที่ผมดูแลคนที่ช่วยงานผมอีกผมเป็นเหมือนหัวหน้านะฮะทั้งหมดนะฮะผมต้องดูแลคนดูแลทีมงานนะครับหัวเรือแล้วจะเอาเงินมาจากไหนถ้าไม่สอนธรรมะเลี้ยงชีพพวกคุณไปเรียนนู่นเรียนนี่คุณก็เสียเงินทั้งนั้นเนี่ยแต่ศาสตร์ของผมมันสูงสุดแล้วมันไม่มีเงินหมื่นล้านแสนล้านโลกทั้งใบก็ซื้อมันไม่ได้ตรงเนี้ยผมจะบอกพวกคุณเนี่ยมันคิดเยอะไม่รู้จะอิจฉาทำไมไม่รู้จะเป็นอะไรนะฮะนั่นแหละแปลกนั่นก็แค่นี้แหละโอเคครับสาธุครับสวัสดีครับ